ครับสำหรับคลิปนี้นะฮะผมอยู่ที่อำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีนะครับครับข้างหน้าตรงนี้นะฮะก็จะเป็นคุกกี้ไก่นะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรีนะครับครับคุกกี้ไก่ตรงนี้นะฮะก็สร้างโดยทหารฝรั่งเศสนะครับที่บุกเข้ามายึดจังหวัดจันทบุรีนะฮะแล้วก็สร้างไว้สำหรับขังนักโทษไทยนะฮะคนไทยนะครับครับฟาร์มฟังก็จะประมาณ4เมตร 4.4 เมตรนะฮะความสูงตรงนี้ก็ประมาณ7เมตรนะครับครับนี่ก็จะเป็นอิฐแดงแบบนี้นะฮะครับตรงนี้ก็จะเป็น2ชั้นนะครับสมัยก่อนนี่ก็จะเป็น2ชั้นแล้วก็มีหลังคานะครับปัจจุบันก็จะเหลือแค่โครงสร้างตรงนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะเดินรอบๆให้ดูตรงนี้นะครับครับตรงนี้จะเห็นเป็นช่องตรงนี้นะครับคือสมัยก่อนนี่เป็น2ชั้นนะฮะชั้นล่างนี่ก็จะเป็นขังนักโทษนะครับชั้นบนก็จะเป็นที่ขังไก่เลี้ยงไก่นะครับแล้วไก่ก็จะขี้ใส่หัวนักท่องเที่ยวอีกทีขี้ใส่หัวผู้ต้องขังเป็นนักโทษนะครับเป็นการทรมานไปในตัวนะฮะครับนี่นะฮะก็ไม่กว้างนะฮะก็ประมาณ 4.4 เมตรนะครับแล้วก็จะเป็นช่องเล็กๆช่องระบายอากาศนะครับตรงนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้านะครับครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในสักนิดนะฮะไหนๆก็มาแล้วนะครับครับนี่นะภายในนี่นะครับอันนี้นะภายในภายในคุกตรงนี้นะฮะอันนี้แหละฮะคุกไก่นะครับสร้างในปีพ.ศ. 2463นะครับคู่กับตึกแดงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมตึกแดงอีกแห่งนึงนะฮะข้างหน้าเขาจะบอกไว้ว่าร.ศ. 112นะครับตอนนี้นะฮะพื้นตรงนี้นะครับก็รู้สึกอาการจะเอียงๆตรงนี้นะฮะก็ไม่กว้างนะครับ4เมตรนะฮะครับก็โอเคครับ